ี่น้อง FC สาวหน่อยเป็นแพงครับตอนนี้สดๆครับเราอยู่กับแม่ดอกรักดวงมาลาแล้วก็น้องอั้มจารวดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อนี้แม่เป็นเจ้าภาพเด้วัดหนองผางเมื่อนี้แม่ว่าเป็นเล่นน้ำเจ้าภาพใช่เล่นน้ำเจ้าภาพของพระอาจารย์มหาบุญนาคนะคะซึ่งพระอาจารย์นี่เป็นพระอาจารย์ที่แม่นับถือนะคะแล้วก็น้องวัดบวชนี่พระอาจารย์ไปจัดงานบวชให้หมดเลยเป็นคนบวชด้วยมือเองเลยนะคะแล้วก็เป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านอะโมเมนกสิมาลองเพลงซอยงานบัตรนะคะมื้อนี้ได้มีโอกาสมาอาศัยวงสาวหน่อยนะคะมื้อนี้ก็สิได้ลองหลายเพลงแน่เอาอีอันนั้นน้องอู้หญิงอันนี้ยังเอาอีอกอังเอามื้อนี้จะให้ลูกสาวขึ้นเอาขึ้น2รอบ2เพลงวันนั้นเห็นน้องเขาว่าออดิชั่นเขามาโจกับซื้อว่าการตอบรับดีนะครับคือว่าประมาณนึงเนาะจะให้น้องก็ฝากพี่น้องนะวันนี้แม่ดอกรักมาในนามเหมือนศิลปินรับเชิญเหมือนศิลปินรับเชิญค่ะในนามเจ้าภาพด้วยครับอันนี้แม่กำลังเดินทางมาหอดเลยมันบอกกับแม่ค่ะห้องก็มาหอดเพราะว่าคิวแรกอยู่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพราะว่างานที่กบินบุรีอ่ะย้ายมาชนงานตัวนี้นะคะก็เลยแบบทางโน้นก็เริ่ม 18:00 นแม่ก็ร้องประมาณ 1:00 นบินเลยนะคะ4ชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าบินด่วนเลยบินด่วนงานนี้โดยเฉพาะใช่อันนี้อีกจักหน่อยแม่ก็จะขึ้นเวทีแล้วเนาะครับแม่นค่ะก็จบน้องผู้หญิงพอดีก็จะคือน้องผู้หญิงว้าวพร้อมขึ้นเวทีแล้วนี่มาให้กำลังใจน้องอัพหน่อยดิ
ื่นเต้นอีกแล้วตื่นเต้นอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่น้องอ้ํามานะเนี่ยหลังเวทีวันนี้มีศิลปินมาอีกคนนึงด้วยนี่เนี่ยต่างคนต่างศิลปินเจอกันหลากหลายคนแห้งมื้อนี้หลังเวทีของเฮานะพี่น้อง FC สนอยเนี่ยอันนี้แนะนำตัวได้เลยนะครับค่ะน้องต้นหอมณัชยานะคะเป็นน้องสาวพี่อั้มเองค่ะอ๋อน้องสาวพี่อั้มนี่ใช่ค่ะน้องสาวพี่สาวแต่เพลงก็ลองซีเพลงไปจบจวนทีหลังร้องเพลงไหนคุณลูกต่อจากเพลงอะไรหัวแฟนหัวแฟนแม่ร้องจบเพลงอะไรแสดงทำไมต้องตัวแฟนด้วยแม่น่าจะร้องจบเพลงมาสาวดูน้องเนี่ยแม่จบเพลงนี้แล้วหนูไปขึ้นใช่ไหมกินดีแล้วชมได้โอเคเดี๋ยวให้น้องขึ้นเวทีหนึ่งแต่ตอนนี้จะมาสัมภาษณ์น้องศิลปินอีกท่านหนึ่งดีกว่าว่าวันนี้เดินทางมาหลังเวทีใช่ค่ะมาในมากับผู้ใดมาติดตามของใช่แล้วค่ะมาติดตามแบบแม่ดอกรักค่ะแม่ดอกรักดวงมาลาค่ะอ๋อนี่ก็เป็นลูกศิษย์คือกันลูกศิษย์ของแม่ดอกรักดวงมาลาอีกคนหนึ่งแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ขึ้นร้องเพลงแม่จ้าไม่น่าจะได้ขึ้นค่ะให้พี่บอกแม่นี่ครับปกติก็ร้องเพลงประจำที่นั่นเป็นปั๊บร้องเพลงตลอดประจำร้องเพลงประจำเลยค่ะที่กรุงเทพใช่ค่ะและปริมณฑลต่างจังหวัดเพราะน้องมีงานที่ชัยภูมิก็เลยมาหาค่ะอ๋อมาเยี่ยมมาเที่ยวนะเข้ามาได้ไหว้พระโจได้กับพระโจด้วยไหว้พระโจครับเป็นนิมิตหมายที่ดีวันนี้ศิลปินหลากหลายเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่พี่ลูกแพรเลยพรก็หลายท่านโอ้มาถือว่าคุ้มมากเลยนะงานนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยพอทุกครั้งเดินสายไปก็จะเจอพ่อลูกแพรแม่ดอกรักอย่างเงี้ยแต่อยากเจอพ่อโจค่ะต้นหอมณัชยาฝากด้วยนะคะและนี่ก็คือบ้านเกิดอ๋อบ้านเกิดน้องอยู่นี่บ้านเกิดอยู่นี่อยู่คนสุรินทร์ด้วยกันอยู่นารายนี่แหละค่ะอ๋ออยู่นารายใช่ค่ะพูดถึงผมก็คนสุรินทร์เหมือนกันนะเอาวิริติผมคนกับเชิงนี่ครับโอ้กับสักบาลเดียวกันล่ะผมอยู่กับเชิงก็วันที่7จะไปเล่นอยู่บ้านผมนะวันที่17ก็จะไปเล่นอยู่มาสั่นเองอยู่บ้านผมบ้านแม่คุยก็อยู่รัตนบุรีตีกันนารายเลยครับก็เลยมาอยู่ไก่บ้านครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะฝากพี่น้อง FC นะครับเข้ากลุ่มนะเข้ากลุ่มวันนี้มีกลุ่มปิด12-20นะครับถ้าเข้าไปที่300พี่ก็แทงเริ่มเองได้เลยครับนะครับแบบรายวันนะครับ1วัน119บาทวันนี้มีศิลปินรับเชิญคล้ายๆว่าเมื่อไหร่มีศิลปินรับเชิญแบบนี้ก็สิมี1วัน129บาทครับแล้วก็3วันเหมา3วัน3วัน333บาทครับว้าวเข้าไปนี่เลยครับที่สาน้อยเพชรบ้านแพงเพชรสำหรับที่นี่ไปจะมีครับสวัสดีครับ